ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศกาลขึ้นปีใหม่โดยทำบุญเป็นสิริมงคลกับหน่วยกำลังพลและครอบครัวมอบของที่ระลึกและเลี้ยงอาหารพลตรีนิธิอังคสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2567ณลานหลังอาคารตึกกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่13อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีซึ่งคณะนายทหารข้าราชการลูกจ้างและครอบครัวกำลังพลร่วมในการประกอบพิธีครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยกำลังพลและครอบครัวในการทำงานและการดำเนินชีวิตตลอดปี2567จากนั้นได้รับคำอวยพรจากพันเอกวิรัตคำวิไลรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ตัวแทนผู้ร่วมพิธีพร้อมกับมอบของขวัญให้กับหน่วยขึ้นตรงรวมทั้งได้กล่าวอวยพรปีใหม่กับกำลังพลให้มีความเจริญก้าวหน้าในการทำงานมีสุขภาพที่แข็งแรงมีครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2567หลังจากนั้นได้จัดเลี้ยงอาหารให้กับกำลังพลทุกนาย